ครับแต่ว่าลงภาพแม่ผู้การในไอจีเราครับยังไงบ้างเหมือนลุ้นอยากจะให้เราจะลุ้นอ๋อไม่เพิ่งว่าผมกับแม่มานั่งเปิดรูปเก่าๆดูคือแม่เขาเปิดดูก็เลยไปดูด้วยก็เห็นว่ามันเยอะก็เลยถ่ายบางรูปลงเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวเราจะกลับมาดีขึ้นแล้วก็คุณพ่อแม่จะมาแบบรีเทิร์นรักกันอะไรอย่างนี้โหมันนานเกินไปแล้วฮะมันหลายปีแล้วครับแต่ถามว่าอยากไหมก็อยากอยู่อยากอยู่ครับตอนนี้มันมีกระแสภายนอกเหมือนคุณให้พ่อกับแม่เรากลับมาคืนดีกันด้วยผมก็ไม่หนึ่งในนั้นนะครับแต่ก็ลุ้นนะฮะแต่มันก็รู้สึกดีเดี๋ยวมันนานมันรู้สึกเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็อยากให้เป็นไปได้ครับทุกวันนี้เรายังคุยอะไรนะคุยนะแต่ผมไม่ได้คุยเรื่องให้เขากลับมาหากันแต่ก็คุยครับก็คุยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คุยกันเองด้วยตั้งแต่ที่เราลงรูปหวานเขาได้มีการหวานขึ้นหรือว่าแบบว่าเขาเรียกว่าก็คุยกันมากขึ้นไหมครับปี2ปีหลังนี่เขาคุยกันเยอะขึ้นนะครับเขาก็คุยกันเยอะขึ้นก็รู้สึกดีครับที่คุณพ่อคุณแม่คุยกันเยอะขึ้นความสัมพันธ์ตอนนี้คุณพ่อแม่เป็นไปด้วยดีคือคุยกันด้วยดีไม่มีปัญหาดีครับดีแบบน่าแปลกใจดีครับแสดงว่าเราก็แอบสังเกตการห่วงหายของห่วงใช่ไหมครับก็เห็นได้สังเกตเห็นได้เลยครับหรือว่าเรามีส่วนช่วยอะไรให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาดีกันครั้งนี้หรือเปล่าคะไม่เชิงนะฮะน่ะเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่เขาคุยกันเองอะครับก็เขาก็รู้สึกดีต่อกันก็ดีแล้วครับมีคิดแผนอะไรคุณพ่อคุณแม่แบบมีมุมสวีทกันไหมคะวางแผนจะไปเที่ยวแบบครอบครัวอะไรอย่างงี้บ้างอ๋อไม่มีครับแค่อย่างมากกินข้าวด้วยกัน3คนก็เยอะแล้วครับแต่ว่าไม่คงไปแบบเป็นทริปหรืออะไรบ่อยไหมครับไปกินข้าวด้วยกันบ้างครับก็2ปีที่แล้วครับครั้งนึงไม่ค่อยบ่อยครับใช่มันได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าก็เห็นจะถามพ่อแต่พ่อทำพ่อซ้อมอยู่เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ายังไงจะได้เห็นคุณแม่เป็นแขกรับเชิญไหมครับเป็นผู้นำเชิญอยากเห็นหรืออยากแค่ได้แท้เห็นก็ดีถ้าเป็นจริงก็ดีจะมีการบิวคุณแม่ให้เป็นแขกรับเชิญคุณพ่อไหมหรือว่ามันเป็นไงก็ผมก็เคยบิวนะครับเคยบิวก็คุณแม่โอเคคุณพ่อก็โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกายคะจะมีแบบขึ้นไปแจกทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันก็ยังไม่แน่ใจครับผมอะไรครับมันมีเรื่องนึงเหมือนว่าข่าวว่าต้นเดือนบอกว่าเราเมาไปเรียนเรื่องนี้อะไรยังไงครับเหมือนว่าคนเห็นว่าเราเมาต้นเดือนต้นเดือนไหนข่าวลงครับว่าเราเมาไปเรียนอะไรเงี้ยต้นเดือนนี้ก็จะกระจายต้นเดือนนี้ผมยังไม่ได้ไปมหาลัยเลยครับแล้วมันมีข่าวมีใครสัมภาษณ์เราไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเมาไม่มีนะฮะมีแต่ลงข่าวนะครับไม่มีแต่ลงข่าวครับมีข่าวเรื่องเมาไม่ออกไหมแล้วค่อนข้างแบบน้อยไม่น้อยไหมคือไม่น้อยแต่ทำยังไงดีผมกินนะผมไม่รู้ทำยังไงดีก็คือแต่ก็ไม่ถึงกับน้อยแต่ก็ถ้าออกมาไม่ดีก็คงรู้สึกหมายว่าครึ่งๆอย่างละหน่อยครับครับผมแต่แม่บอกว่าตอนนี้เรื่องเรียนมากอยากจะให้มันใกล้จะจบแล้วคุณแม่ก็อยากให้จบละทีครับจะมีแผนต่ออะไรยังไงไหมคะก็คงเรียนต่อมันแปลกครับตอนเด็กๆนี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าโตมามันอยากเรียนเพิ่มตอนนี้เราก็ดูอยู่เลยครับยังดูความสามารถตัวเองด้วยล่ะครับสำหรับตัวเรากลัวคงเข้าใจผิดไหมคะเพราะว่าด้วยบุคลิกเราก็เป็นคนแบบว่ามันเหมือนก็นิดนึงครับแต่ก็กลัวไหมก็มันต้องมีคนเข้าใจผิดอยู่แล้วแน่นอนเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นไหมครับการจะคนจะได้บอกว่าเราไม่ได้เมาน้อยอะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ก็ผมก็ยิ้มปกตินะครับก็คือก็ยิ้มถ้าไม่ยิ้มก็คือไม่ที่เรียกกับข่าวนี้ไหมครับที่มันกลับมาอีกแล้วไม่แต่แค่งงว่าผมยังไม่ได้ไปเลยมหาลัยเดือนนี้คือเดือนนี้ทำแต่หนังไม่ไปไหนเลยครับมันจะตอกย้ำภาพของเราไปในครั้งที่เราโอ้โหไม่ตอกแล้วล่ะครับพี่ก็คือแท็กซี่ไปแล้วครับไม่มีตอกแล้วล่ะครับมีจะแบบยอมเลิกเลิกอะไรเลิกแบบเลิกเหรอฮะเลิกเดี๋ยวถ้าเลิกไว้เลิกจริงดีกว่าครับเราก็คิดไว้ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะแต่ก็เป็นช่วงที่ไปคิดไว้คือยอมรับว่าตัวเองก็มีดื่มบ้างอะไรบ้างอ๋อดื่มครับดื่มครับดื่มตามภาษาวัยรุ่นของวัยสังสรรค์แต่คงไม่ขนาดนั้นละฮะไม่สังสรรค์ขนาดนั้นหมดเวลาก็ไม่ค่อยมันหนักขึ้นนะครับมีแบบคุณพ่อคุณแม่เคยขอให้แบบเลิกทางเบาลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีให้บอกให้เที่ยวน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับครับจะได้จบก่อนประมาณที่เราคิดว่าเราจะเล่นการเลิกจริงจังแบบพ่อประธานฉันฝากคือว่าขั้นนั้นไหมขั้นนั้นไหมที่เราบอกว่าเราจะเลิกเนี่ยคือเลิกจริงจังขั้นพ่อประธานฝ
ปั๊มมันไหมเฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นครับไม่ต้องขนาดมีแค่ไม่ดื่มไม่ถึงกับติดครับไม่ถึงกับติดแต่ก็แค่หยุดแต่ว่ายังไม่ใช่หยุดก็หยุดเลยถ้าไม่หยุดก็คือมันก็ไม่หยุดอยู่ดีก็ไม่รู้จะหลอกตัวเองทำไมว่าหยุดจริงเราก็ไม่ได้ดื่มหนักนะโอ้โหไม่หนักครับก็ปกติอะมีหนักกว่าผมเยอะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะหยุดยังครับเดี๋ยวก่อนครับ